ขวานถือโอกาสกับพวกเราที่นั่งอยู่พระกองพันทั้งหลายที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อนี่และญาติโยมทั้งหลายที่ชมการถ่ายทอดอยู่ทั่วโลกจะขอโอกาสสักครู่หนึ่งเราได้ร่วมกตัญญูบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่กันมาอย่างต่อเนื่องเป็นบุญใหญ่ที่หาได้ยากในยุคนี้แต่ว่ามีหลายๆอย่างที่นักสร้างบุญอย่างกับพวกเราควรจะได้รับรู้เพื่อที่จะได้ร่วมกันเคียงบ่าเคียงไหล่สร้างบุญใหญ่ให้มันยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อประโยชน์สุขของตัวเราเองด้วยและเพื่อช่วยเหลือชาวโลกทั้งโลกด้วยโดยเฉพาะชาวโลกยุคนี้กำลังประสบภาวะวิกฤตประดังกันมาหลายเรื่องหลายราวอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนี้ขอเท้าความสักนิดหนึ่งก่อนวัดพระธรรมกายถ้าพูดไปแล้วก็เป็นเพียงวัดธรรมดาวัดหนึ่งในพระพุทธศาสนาเท่านั้นการศึกษาการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นไปตามพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องนำมาพูดกันเพื่อเป็นข้อคิดและเป็นแนวทางในการสร้างบุญสร้างบารมีในการที่จะปราบกิเลสปราบมารของพวกเราต่อไปในภายภาคหน้าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีไว้เพื่อให้สมาชิกหรือศาสนิกปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่มาอ้อนวอนกราบไหว้เหมือนศาสนาอื่นๆเขาพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองอย่างที่พวกเราก็ได้เตือนกันเองอยู่แล้วว่าบุญน่ะไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองหรือก็ได้ยินอยู่เป็นประจำที่เราเตือนกันอัตตาหิอัตโนนาโถทุกคนจะต้องช่วยตัวเองเพื่อที่จะแก้ไขตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะหมดกิเลสจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมจากหลักการตรงนี้ที่จะต้องพึ่งตัวเองนี่เองก็ทำให้พระศาสนาเนี่ยยังรากลึกมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถ้าว่าไปแล้วพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกที่มีระบบระเบียบปฏิบัติแล้วยังรักษาเป็นองค์กรอย่างมั่นคงไม่มีองค์กรไม่มีองค์กรศาสนาหรือองค์กรใดๆทางโลกที่มีอายุยืนเท่ากับองค์กรพระพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาของการปฏิบัติด้วยตัวเองนี่เองของทุกๆคนทีนี้ในการที่จะปฏิบัติด้วยตัวเองนี่แหละมีความยากอยู่ที่ถ
ถ้าใครไม่ได้ถูกฝึกมาตั้งแต่เล็กว่าให้พึ่งตัวเองให้ทำอะไรด้วยตัวเองมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอาศัยแต่ให้ผู้อื่นทำให้อาศัยแต่ได้รับการสนับสนุนประคับประคองจากผู้อื่นจากคุณพ่อคุณแม่จากใครก็ตามทีเมื่อได้ยินคำนี้แล้วบางทีอาจจะรู้สึกจะท้อใจกันไปแต่ว่าแต่นี่แหละหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้เราศึกษากันมาว่าพระพุทธศาสนามีหลักใหญ่ๆที่ต้องจำกันเอาไว้ฝังใจเอาไว้คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเกิดจากการปฏิบัติมรรคมีองค์8แล้วเราก็สวดแล้วเราก็ท่องกันได้แต่ว่าผู้ที่ตั้งใจจะนำมรรคมีองค์8เอามาปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั้นหายากหรือมีแต่ว่าท่านเหล่านั้นเมื่อตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็จะพบว่ามีความลึมลึกเลือกเกินมีเรื่องที่จะต้องค้นคว้าต่อไปอีกว่าในเบื้องหลังการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมีเบื้องหลังอยู่มากมายซับซ้อนนักอย่างที่เมื่อกี้ก็ได้เล่าให้เราฟังแล้วว่าเบื้องหลังของเราก็คือยังมีมารอยู่ขวางไม่ให้เรารู้ความจริงของเป้าหมายชีวิตไม่ให้เรารู้ความจริงความสำคัญของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่รู้ความจริงของพระรัตนตรัยภายในคือพระธรรมกายในตัวไม่มีความขวางอยู่อย่างนี้จากตรงนี้นี่เองทำให้พระพุทธศาสนาบางครั้งในหลายๆประเทศต้องพระพุทธศาสนาได้สูญไปกว่าจะมาถึงประเทศไทยนี่ก็ใช้เวลาแล้วก็ฝ่ามรสุมมาพอสมควรแต่ว่าอยากจะฝากเอาไว้มักมีองค์8ที่ตรัสเอาไว้ในพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องที่พวกเราชาวพุทธจะต้องยึดถือปฏิบัติให้เคร่งครัดและในการปฏิบัติให้เคร่งครัดนี้และได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างเกินควรเกินคาดรวดเร็วพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ให้นัยยะเอาไว้ซึ่งเป็นนัยยะสำคัญก็คือในการปฏิบัติมรรคมีองค์8นั้นข้อสำคัญจะต้องรู้ว่าที่ปฏิบัตินับมีองค์8นั้นเพื่อต้องการจะรวมพลังใจของแต่ละของเราเองนี่แหละที่มีอยู่เอามาเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ชาวโลกทั้งโลกไม่รู้ว่าใจของมนุษย์แต่ละคนหรือใจของพวกเราแต่ละคนนั้นมีพลังมหาศาลเหลือเกินที่ใครจะคาดคิดทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าจะส่งจรวดไปอวกาศไปดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์ต่างๆนั้นจะต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลทีเดียวและต้องใช้
การเดินทางของขีปนาวุธของจรวดเหล่านั้นเดินทางเป็นปีกว่าจะไปถึงแต่ว่าใจของมนุษย์นั้นสามารถจะส่งไปถึงดวงอาทิตย์และไปกลับได้ภายในพริบตาเดียวใจมนุษย์ทรงพลังอย่างนั้นและแม้ว่าจะไปถ้าปรารถนาจะส่งใจไปดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์วันละเป็นล้านครั้งก็ทำได้โดยไม่เหนื่อยนี่คือพลังจริงๆของใจมนุษย์แต่มนุษย์ไม่รู้ก็เลยถูกพยามารปิดบังสารพัดเรื่องราวจากการค้นพบของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรมาท่านจึงให้นัยยะเอาไว้ว่าการที่เราจะสามารถรวบรวมเอาพลังอันมหาศาลพลังใจอันมหาศาลของเรานี้ไว้เอามาใช้ให้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วนั้นทำได้ไม่ว่าเราแต่ละคนจะมีความรู้ทางโลกมากน้อยแค่ไหนจะอ่านออกเขียนได้หรืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้จับหลักได้ก่อนแล้วกันว่า 1. กายมนุษย์นี้มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชมหาศาลเหลือเกินโครงสร้างของสรรพสิ่งทั้งหลายของสัตว์โลกทั้งหลายสู่กายมนุษย์เราไม่ได้ 2. ใจมนุษย์นี้ถ้าเอามาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายได้ไม่ปล่อยให้หนีเตลิดเปิดเปิงไปเที่ยวที่อื่นแล้วก็ใจมนุษย์ทุกคนจะทรงพลังยิ่งกว่าพลังใดๆในโลกที่มีมันรวมกันซะอีกขอให้เอาใจมาตั้งมั่นเอาไว้ได้จริงๆและตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายตั้งอย่างถูกวิธีหลวงปู่บอกด้วยนะตั้งด้วยการทำใจให้หยุดให้นิ่งก็คือปฏิบัติมรรคมีองค์8ให้ถูกวิธีนี่แหละเมื่อปฏิบัติถูกวิธีแล้วใจจะหยุดจะนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้เป็นอัศจรรย์และเมื่อใจหยุดใจนิ่งได้อย่างนี้แล้วพลังอันมหาศาลที่มีอยู่ในใจของเรานี้จะใช้ออกมาได้เต็มที่สามารถที่จะมีฤทธิ์มีเดชกลั่นกายกลั่นใจของตัวเองให้ใสจนกระทั่งกลั่นใจให้ใสจนกระทั่งสามารถจะเหาะเหินเดินอากาศก็ทำได้ที่ปรากฏไว้ในพระไตรปิฎกนั้นเป็นของจริงใจใสแล้วสามารถมองทะลุปรุโปร่งเห็นได้แม้นรกสวรรค์นิพพานใจใสแล้วจะสามารถปราบกิเลสปราบมารที่ปิดบังทำให้เราโง่มาตลอดนั่นแหละได้อย่างไม่น่าเชื่อหลวงปู่ได้พบอย่างนี้แต่ว่าผู้ที่จะทำอย่างนี้ต้องถูกฝึกให้หัดเอาชีวิตเป็นเดิมพันซะก่อนแล้วจะทำได้ถ้าไม่ได้ถูกฝึกให้เอาชีวิตเป็นเดิมพันตามเส้นทางของพระพุทธศาสนาแล้วยากที่จะประสบความสำเร็จหลักการโดยตรงนี้แหละการจัดการบวชของพวกเราเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงได้เกิดขึ้นทำให้พวกเราได้มาเจอกันมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันและตรงนี้แหละที่พวกเรา
สมาชิกของวัดพระธรรมกายได้ทุ่มเทกันสร้างวัดที่มีพื้นที่ใหญ่โตขนาดนี้ถามว่าสร้างไว้ทำไมสร้างไว้เตรียมรองรับพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมที่มาบวชกันนี่แหละหลวงปู่หลังจากการค้นพบวิชาธรรมกายแล้วค้นพบความยิ่งใหญ่ของพลังใจของมนุษย์แล้วว่าถ้าปฏิบัติได้ถูกวิธีแล้วมีฤทธิ์มหาศาลอย่างนี้หลวงปู่จึงได้ฝากวิชาไว้ในพระพุทธศาสนาค้นคว้าเอาไว้ให้ว่าในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าเด่นรวดเร็วมีเรื่องที่ไม่น่าเชื่ออยู่คือยิ่ง ประพฤติปฏิบัติธรรมกันเป็นทีมใหญ่เท่าไหร่ยิ่งสามารถทำให้การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก้าวหน้าได้เร็วเพียงนั้นนี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่ว่ามีข้อแม้อยู่ว่าผู้ที่มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องมีหัวใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างที่พวกเราทำกันอยู่นี้ว่าแม้รู้ตัวอยู่ว่ามีเวลาสั้นไม่นานเลยในการมาบวชครั้งนี้แต่ก็ทุกอนุวินาทีตั้งใจฝึกกันอย่างจริงจริงจังๆถ้าชาวพุทธหรือผู้คนในโลกนี้ตั้งใจที่จะเข้าถึงธรรมหรือเข้าตั้งใจที่จะนำพลังใจของตัวเองที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดนี้มาใช้ให้ได้อย่างว่านี้มาร่วมบวชกันอย่างเนี้ยมาร่วมปฏิบัติกันอย่างเนี้ยเราสามารถที่จะก่อให้เกิดพลังในการแก้ไขโลกทั้งโลกให้กลายเป็นโลกที่บริสุทธิ์เหมือนจำลองเอาสวรรค์จำลองเอานิพพานลงมาไว้บนพื้นมนุษย์ในพื้นโลกของเราได้วัดพระธรรมกายได้ทราบได้รับรู้ได้เรียนรู้หลักการอย่างนี้ถ่ายทอดมาจากหลวงปู่มาสู่คุณยายอาจารย์ของเราจนกระทั่งมาถึงพวกเราในยุคนี้คุณยายท่านจึงได้นำพวกเรามาสร้างวัดใหญ่โตขนาดนี้แล้วก็เตรียมความพร้อมให้ทุกอย่างอย่างที่เราเห็นนี้มีชาวโลกจำนวนมากเคยกล่าวติเตียนว่าวัดพระธรรมกายทำไมจะต้องสร้างศาลาใหญ่อย่างนี้คือใหญ่ขนาดไหนอย่างที่เราเห็นนะสภาธรรมกายสากลนั้นใหญ่เป็นพื้นที่150ไร่ซึ่งมี2ชั้นก็300ไร่นั่นจุคนได้หลายแสนเหลือเกิน300,000 500,000 นี่สบายมากลานธรรมกายลานมหาธรรมกายเจดีย์ของเรานี้บรรจุพื้นที่เตรียมพื้นที่เอาไว้1ตารางกิโลเมตรหรือ625ไร่พร้อมกับมีวิหารคดอยู่โดยรอบ2ชั้นยาวด้านละ1กิโลเมตรก็ทั้งหมดนี้นะ4ด้านก็เป็นวิหารคดถึง4กิโลเมตรพื้นที่เหล่านี้เคยคิดบ้างไหมถ้าหากว่าชาวพุทธหรือใครก็ตามที่มีความจริงใจ
ในการประพฤติปฏิบัติธรรมมาร่วมกันปฏิบัติธรรมอย่างที่พวกเราพระกองพันนี้ปฏิบัติกันนี้โลกนี้จะเป็นสุขโลกนี้จะสว่างสบายสักขนาดไหนพวกเราที่มาในภายหลังอาจจะไม่ทราบว่าในลานมหาธรรมกายเจดีย์นี้เคยเป็นที่ประชุมของนักเรียนนะลูกหลานไทยและลูกหลานชาวพุทธจากหลายๆประเทศมาประชุมกันครั้งละทีละ300,000-500,000นั้นเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่หลายปีเราเอาลูกหลานของเราจำนวนมากมาให้ลิ้มรสของการปฏิบัติธรรมร่วมกันแต่ว่าน่าเสียดายเหตุการณ์ต่างๆในโลกเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองโดยเฉพาะเหตุการณ์โควิดครั้งนี้ทำให้เราทำสิ่งที่เราตั้งใจจะนำวิชาธรรมกายมาปลูกฝังให้กับลูกหลานของเรามาปลูกฝังให้ชาวโลกได้รับรู้ขาดช่วงขาดตอนไปแต่ยังไงก็ตามถ้าหากว่าพวกเราพระกองพันนี้ก็ดีญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ที่ฟังหลวงพ่ออยู่ทั่วโลกก็ดีหากพวกเราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันได้เต็มที่รวมใจกันสร้างบุญอย่างที่เป็นอยู่คือแม้ตัวเองจะมาร่วมบุญที่วัดพระธรรมกายไม่ได้เพราะติดโควิดมันทำพิษเอาเราก็สามารถมาร่วมบุญกันได้ด้วยการซูมอย่างนี้ออนไลน์อย่างนี้ถ้าในระหว่างที่โควิดยังระบาดเราก็ยังประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันสร้างบุญในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องอย่างนี้มั่นใจได้ว่าบุญที่เราช่วยกันสร้างอย่างต่อเนื่องอย่างนี้จะแก้ไขโลกเราได้แก้ไขให้โลกของเราเนี่ยให้พ้นจากโรคโควิดเนี่ยได้ไม่ยากสาธุขอให้ช่วยกันจริงๆแล้วเมื่อนั้นน่ะมันร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมกันที่มหาธรรมกายเจดีย์นี้ซึ่งเตรียมเอาไว้กันเนี่ย1ตารางกิโลเมตรเนี่ยเตรียมเอาไว้ละแล้วอย่างที่ไม่มีใครจะคิดฝันว่าในภาวะที่โควิดอย่างนี้ระบาดอย่างนี้พวกเราพระกองพันจะสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมกันได้จำนวนขนาดนี้โดยไม่ได้ผิดกฎโซเชียลดิสแทนซิ่งเลยโดยกฎของสาธารณสุขโดยกฎของการป้องกันโรคระบาดมีกำหนดไว้เท่าไหร่เท่าไหร่เราได้ปฏิบัติตามกฎนั้นอย่างเคร่งครัดเพราะเราได้เตรียมพื้นที่ของเราเอาไว้อย่างดีเตรียมพระอาจารย์ไว้อย่างดีเตรียมอุปกรณ์การฝึกเอาไว้อย่างดีถ้าพวกเราที่อยู่ที่นี่ตั้งใจพระกองพันทั้งหมดนี้ถ้ายังตั้งถ้าไม่ติดธุระอะไรจนเกินไปหลวงพ่ออยากจะฝากเอาไว้ถ้าไม่ติดธุระรีบด่วนอะไรจนเกินไปจะต้องสึกอยู่ก่อนเถอะอยู่ทำไมเพราะถึงท่านสึกไปแล้วด้วยภาวะโรคระบาดอย่างนี้สึกไปก็ยังทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าท่านอยู่ท่านจะสามารถฝึกการปฏิบัติธรรมปฏิบัติมรรคมีองค์8ฝึกสมาธิได้อย่างต่อเนื่องฝึกธรรมะ
ให้ลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้อย่างต่อเนื่องแล้วเมื่อนั้นเมื่อโควิดมันหยุดระบาดท่านเองไม่ว่าจะอยู่หรือจะศึกกลับไปบ้านก็มีภูมิรู้ภูมิธรรมจะไปสอนครอบครัวของท่านไปสอนชาวโลกได้เต็มที่ถ้าอยู่ต่อและเคียงบ่าเคียงไหล่กับหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายที่ในวัดนี้ต่อไปท่านเองก็จะได้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะไปเป็นครูบาอาจารย์สอนวิชาทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายวิชาธรรมกายให้กับชาวโลกได้อย่างอัศจรรย์ทีเดียวความจริงชาวโลกขณะนี้นะเขารู้ว่าการทำสมาธิในพระพุทธศาสนามีฤทธาอานุภาพมากแต่ว่าเขาหาที่เรียนหาครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญสอนเขาหาไม่ค่อยได้ถ้าพวกเราที่ได้มาบวชแล้วนี้จำนวนเป็นมากมายขนาดนี้ถ้าอยู่แล้วเขี้ยวเข็นตัวเองสามารถรับถ่ายทอดวิชาธรรมกายที่คุณยายมอบเอาไว้ให้อยู่ในวัดนี้ไปได้ระดับใดระดับหนึ่งแล้วไปช่วยกันเผยแพร่อย่างที่ว่านี้ชีวิตนี้ของทุกท่านทุกรูปจะสร้างบุญได้ติดตัวไปอย่างมหาศาลจะย่นหนทางการทั้งบารมีไปนิพพานได้อย่างไม่น่าเชื่อบุญมหาศาลจะเกิดขึ้นกับท่านรวมทั้งใครก็ตามที่มาร่วมสนับสนุนก็จะได้พลอยได้บุญใหญ่ไปด้วยสิ่งเหล่านี้หลวงพ่ออยากจะฝากเอาไว้ให้พวกเราเอาไว้คิดในขั้นต้นในคืนนี้ก่อนแล้วก็ฝากไว้กับญาติโยมทั้งหลายที่ทั้งบ้านว่าที่พวกเราได้ช่วยกันสร้างวัดพระธรรมกายมานั้นเหนื่อยยากมาหนักหนาสาหัสนั้นบัดนี้วัดพระธรรมกายที่เราสร้างมาที่ใครๆว่าใหญ่โตเกินเหตุบัดนี้ไม่ใช่ใหญ่โตเกินเหตุทำท่าจะเล็กเกินเหตุไปด้วยซ้ำไปแต่เอาละก็สามารถที่จะสร้างบุคลากรทางธรรมะบุคลากรทางพระพุทธศาสนาได้อีกมากมายมหาศาลถ้าเราช่วยกันมาปฏิบัติโดยตรงที่วัดพระธรรมกายก็ตามช่วยกันปฏิบัติผ่านซูมออนไลน์ก็ตามทีสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราเองต่อชาวโลกทั้งโลกแล้วก็ขอถือโอกาสตอบคำถามที่หลายๆท่านสงสัยว่าติดตามการถ่ายทอดออนไลน์ของวัดพระธรรมกายแล้วทำไมเห็นแต่พระเดินความจริงแล้วไม่ใช่ท่านเดินเล่นที่ท่านเดินธรรมยาตรานั้นเป็นเรื่องของการฝึกสมาธิในท่าเดินไม่ใช่เดินเล่นเดินชมสวนถามว่าทำไมต้องฝึกสมาธิในท่าเดินด้วยก็เพราะว่าในชีวิตจริงของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นพระ
หรือจะมาหรือเป็นคฤหัสถ์เป็นคนก็ตามทีเราไม่สามารถนั่งทำสมาธิทั้งวันทั้งคืนได้เราต้องมีภาระต่างๆที่จะต้องทำอยู่ด้วยแต่ว่าประเด็นสำคัญคือไม่ว่าเราจะทำภาระอย่างไรในชีวิตประจำวันจะยืนในท่ายืนท่านั่งท่านอนหรือบางครั้งต้องแบกต้องหามอาจจะต้องวิ่งก็ตามทีทำอย่างไรใจของเราจึงจะเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้อย่างต่อเนื่องตลอดไปการจะทำได้อย่างนี้ต้องฝึกขั้นต้นก็อย่างที่ได้เห็นนั่นแหละคือพระกองพันท่านแบกกรดแล้วก็เดินทำสมาธิของท่านไปกำหนดใจเก็บเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายความจริงแล้วยังมีบทฝึกที่ยิ่งขึ้นไปอีกเยอะแต่ว่าเอาละโดยสภาพของความจำกัดในเรื่องของการป้องกันโรคโควิดต้องมีโซเชียลดิสแตนซิ่งต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลต่อบุคคลเอาไว้ตามหลักสาธารณสุขก็เราจึงทำได้เพียงอย่างที่เห็นนั่นแต่ที่จริงแล้วยังมีบทฝึกที่สำคัญอีกเยอะเลยและบทฝึกเหล่านั้นถึงมีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้ไม่มีในศาสนาอื่นคือบทฝึกชนิดที่ทำสมาธิพร้อมๆกันทีเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้เป็นแสนเป็นล้านก็ได้โดยที่ยิ่งมากมีสมาชิกร่วมมากยิ่งช่วยทำให้สมาชิกก้าวหน้าเร็วเพราะหลักการในพระพุทธศาสนาชัดเจนว่าผู้ที่มาฝึกแต่ละคนล้วนเอาใจมาเก็บไว้ที่ศูนย์กลางกายเมื่อทำได้เมื่อไรก็จะกลายเป็นว่าทุกคนจะมีใจรวมกันเป็นหนึ่งโดยอัตโนมัติคืออยู่ที่ศูนย์กลางของโลกศูนย์กลางพระนิพพานซ้อนเป็นศูนย์เดียวกันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันก็อยากจะฝากเอาไว้ว่านับแต่นี้ต่อไปท่านที่เคยฝึกสมาธิแล้วขอให้ตั้งใจฝึกต่อไปถ้าท่านที่ต้องการความก้าวหน้าให้ยิ่งขึ้นไปก็ติดต่อออนไลน์หรือประสานงานมาอย่างวัดพระธรรมกายก็จะมีการให้ความรู้กับท่านอย่างต่อเนื่องได้แล้วเมื่อนั้นไม่ว่าจะอยู่ในมุมโลกไหนเราก็สามารถที่จะสร้างบุญใหญ่ด้วยกันสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์โลกที่วิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตด้วยโควิดวิกฤตด้วยเรื่องอะไรก็ตามถ้าสามารถเอาฝึกแล้วเอาใจไว้ศูนย์กลางกายได้แล้วเราสามารถประสานกันได้ทั้งโลกแล้วมีแต่จะทำให้โลกสงบสุขวันนี้ก็ขอฝากข้อคิดในขั้นต้นด้วยเพียงเท่านี้